สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ต้องมาตัดต้นโพแล้วนะคะนี่คือลักจังตัดยอดไปแล้วนะคะกิ่งก้านที่เกะกะอยู่ยอดบนวันนี้นะคะจะต้องมาตัดต้นค่ะด้วยการใช้มีดสั้นค่ะทุกคนนี่ค่ะฉับๆที่ลำต้นเลยนะคะที่โคนเลยค่ะแต่แรกก็ค่ะว่าจะตัดยังไงดีนะตรงโคนอาจจะตัดยากนิดนึงเพราะว่าเขาติดต้นหมากใกล้ชิดต้นหมากมากและอีกอย่างมันชิดพื้นเนาะแต่ก็จะพยายามตัดให้สั้นที่สุดโคนที่สุดเลยค่ะทุกคนเพื่อที่จะให้เขาไม่ได้เกิดขึ้นมาใหม่ค่ะทุกคนนี่ค่ะฉับๆๆเลยค่ะฉับทั้งซ้ายทั้งขวานะคะฉับจนให้เขาเรียกว่าให้บาลานซ์บาลานซ์กันทุกลำต้นของเขาเนาะฉับด้านเดียวเขาก็จะไม่ขาดง่ายแล้วจังก็จะฉับให้รอบๆเลยค่ะนี่ค่ะฉับๆค่ะออกแรงฉับๆ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 ค่ะทุกคนออกแรงนิดนึงนะคะก็ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนึงค่ะทุกคนนี่ค่ะก็เริ่มจะลึกพอประมาณแล้วนะคะเห็นไหมคะเขาจะไปโดนต้นหมากค่ะตัวมีก็จะไปโดนครั้งสองครั้งเพราะเนี่ยจังหวะที่รักจ้างเวียงค่ะก็ไปโดนต้นหมากนะคะก็ยังไม่อยากทำลายต้นหมากนะคะอยากจะให้เขายังอยู่เหมือนเดิมเพราะต้นหมากก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าอย่างน้อยมีต้นไม้อยู่หลังบ้านก็ร่มรื่นเนี่ยค่ะทุกคนรักจ้างตัดแหว่งไปถึงประมาณนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะเหลืออีกนิดเดียวเองค่ะก็จะฉับๆอีกหน่อยนะคะนี่คือลำต้นของเขานะคะนี่และเดี๋ยวก็แล้วจังก็จะตัดให้เขาเหลือนิดเดียวก็จะโยกๆค่ะทุกคนเชื่อว่าเขาคงจะเร็วๆนี้ก็จะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะคะตอนนี้ก็ใช้ระยะเวลาไปพอสมควรแล้วค่ะประคองเขาไว้นิดนึงนะคะกลัวเขาจะแต่เขาคงไม่หักง่ายๆเพราะแล้วจังก็ดูอยู่นะคะว่าแกนของเขาลำต้นของเขายังอยู่ค่ะก็ใกล้ๆแล้วค่อยโยกค่ะทุกคนนี่ค่ะฉับๆไปนะคะออกแรงนี่ฉับชิดใต้โคนแบบนี้นะคะทุกคนนี่แล้วจังลองโยกดูเห็นไหมคะโยกได้ละค่ะโยกได้ละลองดูอีกทีนะคะลองโยกดูลองโยกดูค่ะโยกนะคะออกแรงโยกนิดนึงนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะโยกได้ละค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องลงแล้วดีใจค่ะทุกคนน้องลงแล้วค่ะโยกอีกนิดเดียวนี่เหลือหน่อยเดียวนะคะเอามีดฉับๆค่ะตรงเขาเรียกว่าเหลือนิดเดียวออกมาแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วจังก็จะเอาไปไว้ตรงนู้นนะคะลำต้นยาวพอสมควรนี่ค่ะมาดูผลงานที่แล้วจังตัดก็เหลือต้นตอแค่นี้เองนะคะตอนนี้เหลือแต่ต้นหมากค่ะเห็นไหมคะเหลือแต่ต้นหมากที่คงเอาไว้นะคะแล้วก็ลำดับต่อไปนะคะทุกคนนี่ค่ะเศษที่แล้วจังตัดไว้แต่แรกนะคะยอดของเขานะคะกำลังจะบอกเพื่อนๆว่านี่ลำดับต่อไปก็จะเป็นคิวของต้นโมกค่ะทุกคนนี่ค่ะขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ